นรกของข้ารอต้อนรับไอ้พวกคนชั่วเสมอตายตายตายพิภพมัจจุราชใครถึงฆ่าดับชีวีสุวรรณตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วไม่ยากว่าไงก็ส่งลงไปนรกโลกันต้นนิ้วกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพยายมอัญญะชีวะนรกสวรรค์การละสุตตนรกสวรรค์Hilux Reward โอวันตินการปิดกั้นคนชั่วมิให้กระทำความชั่วและการยกย่องคนดีเพื่อส่งเสริมให้คนทำดีเป็นหน้าที่ที่คนดีพึงกระทำสวัสดีครับพิภพมัจจุราชในวันนี้เป็นเรื่องราวของต้นหัวหน้าอาสาสมัครหมู่บ้านผู้พิทักษ์รักษากฎอย่างเที่ยงธรรมจนเป็นที่เพ่งเล็งของผู้มีอิทธิพลนอกรีดต้นจะสามารถต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้หรือไม่และคนชั่วเหล่านั้นจะต้องรับโทษอย่างไรติดตามชมได้ในพิภพมัจจุราชชุดทุจริตสีเลือดนะครับและท่านผู้ชมยังสามารถร่วมตัดสินตอบคำถามไปกับเราก็ได้นะครับว่าตัวละครเหล่านั้นจะได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกขุมใดโดยสแกน QR code ทางหน้าจอทีวีนี้หรือร่วมสนุกทาง Facebook Fanpage กันตนานะครับผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง50อันดับแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมูลค่า799บาททางรายการจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook Fanpage กันตนาในวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566และคำถามสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือท่านมัจจุราชจะส่งกำนันและหนุ่ยไปตกนรกขุมใดบ้าง1. สัญญาชีวนรก 2. การละสุตะนรก 3. โรรุวนรก 4. ตาปะนรกท่านผู้ชมสามารถแนะนำเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษเพื่อจะนำมาผลิตเป็นละครเข้ามาได้นะครับเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการครับและต่อไปนี้นะครับขอเชิญพบกับพิภพมัจจุราชชุดทุจริตสีเลือดครับทนไว้ก่อนนะพี่ต้องไม่เป็นอะไรไปเร็วๆพี่หมอช่วยด้วยครับหมอช่วยด้วยครับหมอหมอช่วยเดี๋ยวย่ารอข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอเขาจัดการต่อนะคะมีใครเป็นญาติของคนไข้หรือเปล่าคะไม่มีเลยครับมีแต่เพื่อนร่วมงานนะครับขอชื่อผู้บาดเจ็บด้วยค่ะอากิตต้นตะการครับผมชื่อเล่นชื่อต้นครับพี่ต้นพี่ว่าไงมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินอ่ะมันจะผ่านหมู่บ้านของเราอีกแล้วพี่อีกแล้วเหรอใช่พี่พี่ผ่านได้เลยครับนี่เหรอใช่คันนั้นพี่หมู่บ้านของเราแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งไปแล้วนะครับว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินไม่สามารถผ่านได้อ้าวก็นายผมเคลียร์ไว้แล้วอ่ะแล้วทำไมไม่ให้ผมผ่านล่ะนายพี่เป็นใครล่ะครับต้นเอ้าพี่พิทักษ์สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีมาตรวจงานเหรอครับใช่นายได้เป็นอาสาสมัครที่ทำงานได้ดีมากๆเลยนะพี่ขอชื่นชมขอบคุณครับพี่แต่พี่ว่านะต้น
เราก็หยวนๆให้ผ่านไปบ้างก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกถนนในหมู่บ้านเราเนี่ยคงไม่สุดเร็วขนาดนั้นหรอกมั้งไม่ได้หรอกครับพี่ถนนหมู่บ้านเราเนี่ยพังเละมาตั้งหลายปีกว่าจะได้เงินมาซ่อมก็ใช้เวลาตั้งนานแค่พวกเขาทำตามกฎไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกมั้งครับพี่ว่าแค่คันสองคันแล้วคงไม่เป็นอะไรหรอกนะไปปล่อยไปบ้างไม่ได้จริงๆครับพี่กฎก็คือกฎผมขอโทษด้วยนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้าโปรดช่วยคุ้มครองพี่ต้นจากเนื้อมือของมัจจุราชด้วยคุณหมอเป็นไงบ้างครับคนไข้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวทางเราพยายามสุดความสามารถแล้วหมอเสียใจด้วยนะครับต้นพี่ต้นนายอักฤษหรือนายต้นมาถึงแล้วพระพุทธเจ้าค่ะผมขอทำความเคารพท่านพญามัจจุราชผมได้ยินเรื่องท่านมาตั้งแต่เด็กๆจนวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ต่อหน้าท่านจริงๆเจ้าดูกล้าหาญกว่าวิญญาณดวงอื่นๆมีสติแล้วไม่กลัวกับสิ่งใดสมกับที่เจ้าเป็นผู้ดูแลคนในหมู่บ้านผมยึดมั่นในคุณธรรมและความดีและกฎหมายบ้านเมืองหากมีผู้ใดกระทำผิดผมก็จะจับส่งให้ตำรวจหรือผู้ใหญ่ที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปครับคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมอย่างนายต้นยังไงก็ได้ไปสวรรค์แน่นอนดูสิท่านสุวรรณบัญชีของข้าเนี่ยเปล่งแสงออกมาแม้ยังไม่ต้องเปิดเลยด้วยซ้ำโอ้มันช่างน่าอิจฉาจริงๆแต่มันก็นานนักแล้วนะที่จะมีคนดีๆแบบนี้ลงมาทำให้สมุดบันทึกความดีของท่านเปล่งแสงขนาดนี้ว่าไหมท่านยมนาท่านยมณีว่าแต่เจ้าอยากไปขึ้นสวรรค์เลยไหมไปเลยไหมถ้าได้อยู่นานกว่านี้อีกหน่อยคงจะดีกว่านี้ครับจริงๆแล้วผมยังเป็นห่วงทุกคนว่าถ้าผมไม่อยู่แล้วหมู่บ้านของผมจะเป็นยังไงห่วงอะไรเจ้าห่วงอะไรกับหมู่บ้านเจ้าอีกมีเรื่องอะไรพี่ดูสิซ่อมทีไรก็พังเหมือนเดิมเพราะถนนหมู่บ้านของเราเนี่ยมันเป็นทางผ่านของทุกๆชุมชนในอำเภอนี้ใครจะขับเข้าไปในเมืองก็ต้องมาผ่านทางนี้แล้วพี่คิดดูไอ้หมู่บ้านข้างในมันมีรถสิบล้อตั้งหลายคันถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงดีพ่อหน้างั้นเดี๋ยวพี่จะคุยกับผู้ใหญ่บ้านให้ของบมาให้ได้แล้วพอเราซ่อมถนนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะประสานงานกับทุกหมู่บ้านให้รถบรรทุกทุกคันจำกัดน้ำหนักที่บรรทุกมาคงทำตามนี้แหละพี่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาไม่รู้จบแค่เรื่องถนนพังแค่นี้นะเจ้าถึงต้องเป็นห่วงคนทั้งหมู่บ้านมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิครับแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่ทำให้เจ้ากังวลใจเสร็จสักทีถนนใหม่ของเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปนี้เราจะต้องตรวจตารถทุกคันหากมีรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินเข้ามาเนี่ยเราจะต้องไม่ให้ผ่านครับหัวหน้าผมจะไปดูอัตราอย่างเคร่งครัดเลยครับสวัสดีครับคุณพิทักษ์อ้าวกำนันสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงที่นี่เนี่ยมีอะไรพวกผมรับใช้เหรอครับผมอยากจะเชิญคุณพิทักษ์ไปทานอาหารที่บ้านสักมื้อพอจะให้เกียรติได้ไหมครับเนี่ยกำนันว่าแต่เนื่องด้วยโอกาสอะไรล่ะครับก็ไม่มีโอกาสพิเศษอะไรหรอกครับเพียงแต่ผมอยากจะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อปรึกษาหารือเผื่อจะมีโครงการอะไรดีๆเราจะได้ช่วยเหลือกันถ้าอย่างนั้นก็ได้สิครับผมไปแน่นอนกำนันครับผมขอฝากเรื่องน้ำหนักรถหน่อยนะครับเพราะว่าอำเภอเนี้ยหมู่บ้านของเราเป็นถนนเส้นเดียวที่จะผ่านไปถึงในเมืองได้ผมฝากกำนันช่วยกำชับเรื่องนี้หน่อยนะครับไม่เอานะต้นเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่คุยกันเองไว้เจอกันที่บ้านผมนะครับครับกำนันสวัสดีครับLine BK ข้างนอกเขาสนุกสนานกันใหญ่เลยครับว่าแต่
กำนันมีอะไรจะคุยกับผมเป็นการส่วนตัวเหรอครับขอบคุณท่านพิทักษ์นะครับที่ให้เกียรติผมท่านเทินอะไรกันล่ะครับผมเองก็เป็นแค่หัวหน้าอาสาสมัครดูแลหมู่บ้านก็นั่นไงครับยิ่งต้องให้เกียรติเลยเผื่อวันหน้าเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือกันถ้าอย่างนั้นถ้ากำนันมีอะไรผมช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะครับก็มันผิดกฎจะให้ปล่อยไปได้ยังไงต่อให้นายอย่างพี่เคลียร์แล้วเนี่ยพวกผมอ่ะก็ไม่รู้เรื่องด้วยหรอกนะครับกลับไปเถอะนะพี่นะต้นครับพี่พี่มีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรหรอครับพี่ว่าจะให้ต้นเนี่ยเป็นหัวหน้าอาสาสมัครต่อจากพี่จริงเหรอครับอืมแล้วพี่เหรอครับจะไปไหนอ่ะพี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านโคกสำราญนะสิยังไง ถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆสำหรับวันนี้จริงๆครับพี่ผมยินดีด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้พี่อยากจะทำบุญทำทานสักหน่อยอย่างเช่นให้รถบรรทุกสักคันสองคันผ่านไปแบบให้พี่สบายใจหน่อยจะได้ไหมแต่ว่าคันสองคันเองไม่เป็นไรหรอกไปผ่านไปได้เลยเดี๋ยวก่อนยังไงตกลงแค่ผ่านหรือไม่ผ่านไปเปิดประตูเลยเจ้าต้องทนกับผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดนี่เจ้าคงจะอึดอัดใจมากเลยสินะแต่เจ้าก็ต้องทำเพราะนายเขาขอแต่เมื่อผมได้รับตำแหน่งหัวหน้ามาผมก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ผมได้รับมาอย่างเคร่งครัดคือที่ทุกคันไม่ได้ผ่านไปเนี่ยเพราะน้ำหนักมันเกินมาตรฐานของเราถ้าทุกคนเข้าใจกันแล้วก็ขอให้ไปปรับน้ำหนักตามที่เราตั้งกฎไว้ด้วยนะครับมันจะอะไรกันนะขนาดวะพี่ใจเย็นนะมันจะเสียเวลาพี่ฟังผมนะฟังผมนะครับปกติกฎหมายน้ำหนักรถเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างถนนเส้นทางบ้านโคกสำราญเนี่ยก็ไม่ใช่ถนนใหญ่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นผมรบกวนพวกพี่ปฏิบัติตามกฎกันด้วยนะครับอ้าวแล้วจะให้ผมไปใช้เส้นทางไหนล่ะครับถ้าพวกพี่ปฏิบัติตามกฎเนี่ยพวกพี่ก็ใช้ได้ทุกเส้นทางแหละครับทุกคนครับทุกคนครับทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับต้นเดี๋ยวจะเล่นหนักเลยคืนนี้ครับพี่ต้นเห็นมั้ยเนี่ยคนขับรถก็เดือดร้อนกันไปหมดแล้วแล้วก็ปล่อยเขาผ่านไปหน่อยก็ได้แต่ไว้ข้างหน้าคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือคนในชุมชนของเราแล้วก็ชุมชนอื่นๆที่ใช้ถนนเส้นทางนี้ประจำนะครับถ้าเราปล่อยให้รถมีน้ำหนักเกินผ่านไปเนี่ยไว้ข้างหน้าล่ะครับรถเป็นอีกร้อยๆคันก็ต้องเดือดร้อนก็เดี๋ยวอีกไม่นานพี่ก็ของบหลวงมาซ่อมให้ก็ได้นี่นะแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับพี่กว่าจะได้งบกว่าจะซ่อมเสร็จอีกอ่ะมันก็ต้องเป็นปัญหากันไปอีกยาวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎมันก็แฟร์สำหรับทุกคนนะครับพี่เข้าใจผมด้วยนะผมขอโทษพี่ด้วยนะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องข้าขอชื่นชมในการยึดมั่นในความยุติธรรมของเจ้าจริงๆเพราะผมได้สาบานตนกับผืนแผ่นดินเอาไว้ว่าผมจะรักษาความถูกต้องตราบสิ้นลมหายใจเฮ้ยหยุดเอาไว้หมอหยุดไงเฮ้ยหยุดดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมนึกสมนึกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บพี่แล้วเห็นหน้าเด็กส่งยาไหมเห็นพี่แต่พี่อย่าตกใจนะทำไมต้องตกใจใกล้เด็กส่งยาคนนั้นนะมันคือหลานชายของพี่ไงวันนี้ที่เราจับเด็กส่งยาได้เนี่ยพี่จะต้องขอขอบคุณในความกล้าหาญของทุกคนมากๆเลยนะเพราะถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นเพียงแค่อาสาสมัครแต่ก็ยังยึดในความยุติธรรมและถึงแม้ว่าผู้ทำผิดเนี่ยจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่เรารู้จักแต่เราก็ต้องจับกุมผู้ความถูกต้องอันนี้เนี่ยพี่ขอชื่นชมต้นนะครับพี่พี่ทำถูกแล้วนะครับเพราะหลานพี่โตไปเขาจะได้กับเนื้อกับตัวโอ้โหกำนันวันนี้มาหาผมถึงที่บ้านเลยวันนี้เนี่ยมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับยังไงเชิญนั่งก่อนนะครับเชิญนั่งก่อน
เชิญครับผมมีเรื่องอยากจะถามผู้ใหญ่ไอ้รถบรรทุกผมเนี่ยนะทำไมมันถึงมาติดอยู่ที่ด่านของหมู่บ้านผู้ใหญ่คือว่ารถบรรทุกเนี่ยมีน้ำหนักเกินเจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยผ่านไปไม่ได้นะครับไอ้น้ำหนักเกินเนี่ยผมมารู้แต่ผมก็มีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้เส้นทางนั้นผู้ใหญ่พอจะหาทางออกให้ได้ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะสิครับที่จะให้ผ่านไปบ่อยๆเนี่ยกำนันเองก็น่าจะรู้เอางี้ไหมถ้าถนนมันพังอ่ะผู้ใหญ่ของบมาเดี๋ยวผมประมูลแข่งดีไหมล่ะผมไม่เห็นว่ามันจะดียังไงครับเอาก็ดีตรงที่ว่าผมอ่ะจะได้ขอบคุณผู้ใหญ่เป็นอย่างสูงแต่ว่ามันถือว่าช่วยเหลือกันขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับไว้นัดกินข้าวกันที่บ้านผมเป็นเพราะไอ้รถบรรทุกพวกนั้นกว่าจะได้ถนนดีๆนี่ก็ใช้เวลาเป็นปีไม่เห็นใจกันบ้างเลยดีนะที่มีอาสาคอยตรวจตาแต่พวกมันก็ชอบลักลอบผ่านไอ้พวกเห็นแก่ตัวเฮ้ยโทษทีโทษทีมันลื่นไปหน่อยลื่นอะไรวะเอ็งจงใจนี่หว่านี่หาเรื่องกันใช่ไหมวะคู่นี้ก็สวยนี่หว่าเฮ้ยหยุดมีเรื่องอะไรกันนะก็ไอ้เนี่ยอยู่ๆก็มาหาเรื่องผมอย่าพูดบ่อยๆแบบนี้ดิวะเมื่อกี้เองสองคนก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าข้าลื่นล้มไม่จริงผมเห็นมันเอามือปัดของอยู่ด้วยนะเอาละครับแล้วมีใครบาดเจ็บอะไรร้ายแรงไหมสองลุมหนึ่งตาหนึ่งนี่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับเอางี้ข้าต้องขอโทษเองทั้งสองคนด้วยคราวหน้าข้าจะเดินให้ดีกว่านี้เอาล่ะผมว่าเราแยกย้ายกลับบ้านกันดีกว่านะครับแล้วก็คราวหลังอ่ะอย่ามีเรื่องกันอีกนะครับแล้วพี่มาทำอะไรแถวนี้ครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าอาสานั่นสวัสดีครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับพอดีว่าเมื่อกี้เขามีเรื่องกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมเคลียร์ไปแล้วไอ้เนี่ยมันเป็นเด็กของผมเดี๋ยวผมอบรมมันเองผมก็แค่หน้ามืดเวียนหัวไอ้ที่เวียนหัวบ่อยๆเนี่ยเครียดเกี่ยวกับเรื่องรถบรรทุกไม่ได้ผ่านทางหรือเปล่ารถบรรทุกรถบรรทุกผมเองจำเป็นจะต้องทำงานให้ครับผู้ใหญ่หลายๆท่านมันก็เลยจำเป็นต้องทุกของหนักๆผมเข้าใจครับกำนันแต่ว่าทุกที่เนี่ยมันก็มีกฎระเบียบของมันน่ะคือผมอยากเชิญท่านหัวหน้าอาสาไปทานข้าวที่บ้านผมสักมื้อนึงเราจะได้ปรับความเข้าใจกันได้ดีกว่านี้ครับถ้าผมไม่ติดธุระสำคัญนะครับขอบคุณกำนันมากนะครับที่ชวนจะได้ไปกินข้าวบ้างกำนันแล้วพี่ผมมาตื่นเต้นจริงเลยเอ็งฝันไม่เถอะข้าไม่ไปหรอกนายครับไอ้หัวหน้าอาสามันเพิ่งได้รับตำแหน่งนะครับคราวที่แล้วไม่ใช่คนนี้ไอ้เนี่ยมันชื่อไอ้ต้นหัวหน้าคนเก่าอ่ะที่ชื่อพิทักษ์อ่ะเขาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาเลยเอาคนสนิทอ่ะเข้ามาแทนดูมันจะขวางขวางเหมือนจะเข้าใจอะไรยากเลยนะครับดูมันไปก่อนเพราะยังไงอ่ะผู้ใหญ่พิทักษ์เนี่ยเราก็เชื่อมสัมพันธ์ไว้อย่างดีแล้วให้เขาไปเคลียร์ใจกันเองแต่ถ้าไม่ได้เรื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันครับนายCard X บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเป็นได้อีกเยอะยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดที่ผมเชิญทุกท่านมาในวันนี้เพื่อจะปรึกษาผู้ใหญ่ทุกท่านทุกท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าผมเนี่ยทำกิจการรับเหมาก่อสร้างผมจึงอยากขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านให้ช่วยเหลือบริษัทเล็กๆให้เติบโตก้าวหน้าด้วยได้ไหมครับเล็กที่ไหนอาณาจักรใหญ่โตขนาดนี้กำนันนี่ก็พูดถ่อมตัวไปได้เนาะก็ได้ความช่วยเหลือจากทุกท่านนี่แหละครับผมถึงได้มีวันนี้ให้ผมได้รับใช้ทุกท่านต่อไปนะครับกำนันอยากให้พวกเราช่วยอะไรล่ะผมอยากประมูลงานก่อสร้างของทุกหมู่บ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหานะกำนัน
แล้วกำนันอยากได้งานแบบไหนบ้างล่ะครับก็พวกก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหน่วยงานราชการถนนหนทางอะไรพวกนี้ล่ะครับกำนันก็แค่เสนอเข้ามาเดี๋ยวพรรคพวกผมภายในจะแจ้งราคาให้กำนันทราบก่อนกำนันจะได้ทำราคาได้ต่ำกว่างบที่วางไว้มันก็แค่นั้นล่ะครับ แม่ผู้ใหญ่ทุกท่านไม่เคยทำให้ผมผิดหวังจริงๆทั้งขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ได้ร่วมงานกับนายครับผมกำนันครับกำนันคือว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านโคกสำราญยังไม่มีอะไรที่ต้องสร้างหรือว่าซ่อมแซมเลยครับยังไงผมจะต้องขอโทษกำนันด้วยนะครับเราทำให้มันมีได้นะยังไงครับก็ถนนที่บ้านโคกไงถนนก็ยังใหม่อยู่นะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยผมก็มีอาสาสมัครคอยช่วยตรวจตรารถที่บรรทุกน้ำหนักเกินไม่ให้ผ่านอีกด้วยนะครับก็ให้ผ่านได้สิพอถนนมันพังผมก็เข้าไปประมูลลดค่าขนส่งด้วยนี่กำนันหมายถึงว่ากำนันจะเพิ่มน้ำหนักรถบรรทุกเหรอครับอืมประมาณนั้นคือผมสั่งลูกน้องให้ได้นะแต่ว่าเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยผมบังคับเขาไม่ได้งั้นเอาอย่างนี้ดีไหมอะไรนะครับต้นไปช่วยดูงานให้พี่แป๊บเดียวอีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วหน้าที่ที่ผมทำอยู่ล่ะครับสมนึกเขาก็ทำได้นะนะต้นช่วยพี่หน่อยพี่เองก็ไม่ไว้ใจใครนอกจากต้นนะก็ได้ครับไปยังไงบ้างสมนึกหนักเลยอ่ะพี่มีอะไรอ่ะก็ตอนเนี้ยไอ้พวกรถมันทุ่งหนักเกินอ่ะพี่มันผ่านหมู่บ้านเราตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วแกปล่อยผ่านไปได้ยังไงผมอ่ะก็พยายามให้พวกมันทำตามระเบียบแล้วพี่แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านน่ะดิบอกว่าให้ปล่อยผ่านไปก่อนเดี๋ยวได้งบประมาณมาซ่อมถึงว่าทำไมให้ข้ามาดูงานที่นี่พี่จะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะครับไม่นานหรอกนี่สมนึกช่วงนี้แกก็พยายามเข้มงวดหน่อยแล้วกันนะครับพี่งั้นผมต้องวางสายก่อนนะครับพรุ่งนี้เขาเกณฑ์คนให้ไปช่วยดูแลความสะดวกของหมู่บ้านข้างๆครับพอดีเขามีประมูลงานก่อสร้างกันโอเคโอเคประมูลงานก่อสร้างเตรียมเอกสารประมูลพร้อมยังพร้อมแล้วครับแล้วซองอ่ะเรียบร้อยแล้วครับกรรมการทุกคนได้ครบแน่นอนครับดีงานของหมู่บ้านตำบลเราเองยังไงเราก็ต้องได้ไม่มีใครมาขวางทางนายได้หรอกครับบารมีนายสร้างมาซะขนาดนี้ใครจะกล้ามายุ่งสวัสดีครับกำนันเชิญก็พอดีไอ้หนุ่ยอ่ะมันบอกว่ากำนันน่ะพอช่วยเรื่องโครงการได้ที่นี่อ่ะพื้นที่ผมถ้าอยากได้งานต้องขออนุญาตผมก่อนขออนุญาตยังไงอ่ะก็ลองเสนอราคามาว่าจะซื้อโครงการต่อจากผมเนี่ยในราคาเท่าไหร่แล้วทำไมผมต้องซื้อโครงการจากกำนันน่ะแล้วถ้าผมไม่ซื้ออ่ะลองคิดดูดีๆก่อนนะครับนี่พวกมันกล้าทำถึงขนาดนี้เลยอ่ะนั่นสิคบค้ากันเพื่อหาผลประโยชน์ผิดกฎหมายบ้านเมืองหวังกินภาษีประชาชนอย่างนั้นเหรอไอ้พวกโง่เขลามันคงไม่รู้สินะว่าข้ารอมันอยู่เห็นแล้วนี่ข้าก็สงสารพวกชาวบ้านจริงๆเลยนะที่เงินภาษีกับถูกพวกคนชั่วเอาไปใช้ในทางไม่ดีผมถึงต้องยืนหยัดเพื่อพวกเขาไงล่ะครับพี่ครับกลับไปแล้วต้นงานทางนั้นเป็นไงบ้างล่ะเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีทุกอย่างครับดีแล้วพี่ครับทำไมช่วงนี้ถึงมีรถบรรทุกเกินขนาดผ่านจุดตรวจของเราได้บ่อยล่ะครับคืออย่างนี้นะต้นตอนนี้เนี่ยพี่กำลังทำเรื่องของงบประมาณซ่อมแซมถนนไปเดี๋ยวพอเราเบิกงบมาซ่อมเนี่ยถนนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทำไมพี่ไม่ให้เขาทำตามกฎระเบียบล่ะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าซ่อมถนนอยู่บ่อยๆแทนที่รถบรรทุกจะเสียเงินค่าเดินทางกลับกลายเป็นประชาชนที่ต้องเสียเงินค่าซ่อมถนนให้กับพวกมันนะต้นพี่ลองคิดดูนะพวกมันน่ะเห็นแก่ได้แล้วประชาชนที่เสียภาษีนะครับมันจะคุ้มกับเงินที่เขาเสียไปหรือเปล่าเป็นไงบ้างพี่สมนึกต่อไปนี้รถบรรทุกเกินขนาดห้ามผ่านไปได้แม้แต่คันเดียวเข้าใจไหมได้ครับพี่อะไรนะไอหัวหน้าต้นมันกลับมาแล้วเหรอครับนายแต่รอบนี้มันเขี้ยวกว่าเดิมอีกแล้วครับไอ้นี่มันก้างขวางคลองจริง
พากูไปบ้านโคกได้ครับนายผมเนี่ยให้ผู้ใหญ่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผมและตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาอีกแล้วแต่ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมพอจะทำได้แล้วนะครับแล้วทำไมผู้ใหญ่ไม่ไล่ไอ้อาสาคนนั้นออกไปเลยล่ะก็ถ้าผมไล่ไปเนี่ยก็ไม่มีใครมาดูแลบ้านโคกสำราญอีกแล้วแล้วผู้ใหญ่ช่วยอะไรผมได้บ้างลองดีใช่ไหมลองดีอะไรพี่มึงทำอะไรไว้อะมึงก็รู้อยู่แก่ใจระวังตัวไว้แล้วจะหาว่ากูไม่เตือนแล้วแบบนี้จะมีใครกล้าไปสู้กับไอ้พวกคนชั่วนั้นอีกจะหาใครสักคนหนึ่งมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถทุกวันนี้มันก็หายากพออยู่แล้วยิ่งมาโดนขู่แบบนี้มันยิ่งทำให้เสียกำลังใจแต่ผมก็ไม่เคยหมดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เลยครับเชิญก่อนพี่อะไรกันนักหนามากี่ทีกี่ทีก็โดนพี่ตลอดเลยเนี่ยทำไมผมต้องโดนทุกครั้งเลยอ่ะต่อไปนี้เนี่ยถึงไม่ใช่ผมมาดูแลรถบรรทุกน้ำหนักเกินทุกคันจะไม่มีสิทธิ์ผ่านเส้นทางนี้เด็ดขาดแล้วพี่จะยืนอยู่ทำไมล่ะครับวนกลับไปเอาน้ำหนักออกสิครับก็ได้บอกรถให้พี่เขาหน่อยครับหัวหน้าอะไรวะนี่ต้นมันตรวจแค่หมวกเก่าอีกเหรอครับนายแต่ผมก็จัดการตามวิธีที่เคยทำแล้วนะครับไอ้หัวหน้าต้นมันคิดจะงัดกับข้าจริงๆเหรอวะเนี่ยให้ผมจัดการมันเลยไหมครับยังก่อนข้ามีวิธีแล้วจะจัดการกับมันยังไงช่วงนี้งานก่อสร้างล่าช้ามากผมมาโดนทางการเตือนมาแล้วนะผมเข้าใจครับการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างจากในเมืองอ่ะช่วงนี้ติดขัดนิดหน่อยปัญหามันเกิดจากส่วนไหนจุดตรวจบ้านโคกสำราญที่เดิมคือว่าผมแจ้งกับหัวหน้าอาสาสมัครเขาไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ฟังผมอ่ะก็เลยออกไปสิคงไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็แทบจะไม่เหลืออาสาสมัครแล้วคนอื่นๆก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างไม่เหมือนกับคนที่มีอยู่ตอนนี้ครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงถ้าอย่างนั้นผมขอจัดการด้วยวิธีของผมเองวิธีอะไรครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเดี๋ยวผมจัดการเองขอแค่ผู้ใหญ่เนี่ยเชิญหัวหน้าอาสามาร่วมมามันเกิดผมให้ได้แล้วกำนันจะจัดงานเมื่อไหร่เร็วๆนี้เลยครับต้นอ้าวพี่วันนี้ไปงานกับพี่หน่อยสิหน้าอะไรเหรอครับงานวันเกิดกำนันน่ะคือผมไม่ค่อยชอบงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับแล้วยิ่งเป็นงานวันเกิดกำนันด้วยผมขอไม่ไปได้ไหมครับทำไมอ่ะคือผมไม่ค่อยสบายใจอะครับกำนันเขาพยายามแหกกฎอยู่ตลอดเวลาเลยแล้ววันก่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่ลูกน้องกำนันหรือเปล่าที่มาข่มขู่ผมที่บ้านมีคนมาข่มขู่ต้นเหรอใช่ครับแต่ผมไม่กลัวหรอกผมแค่ปฏิบัติตามหน้าที่จริงๆก็อาจจะไม่ใช่คนของกำนันก็ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยก็ทำให้คนหลายๆคนเขาไม่พอใจอยู่เหมือนกันก็เป็นไปได้ครับพี่เอานะไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยก็แล้วกันนะถือซะว่าไปเป็นมารยาทไม่ให้เสียน้ำใจกันน่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยพี่ไปคนเดียวแล้วมันเหงาอ่ะนะไปเป็นเพื่อนหน่อยก็ได้ครับผมไปเพื่อนพี่ก็ได้แล้วผมล่ะครับจะไปด้วยเหรอใช่งั้นก็ไปด้วยกันหมดนี่เลยละกันผมจะกินให้เต็มข้าวเลยปิพบมัจจุราชใครถึงคาดดับทีวีสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ปิพบมัจจุราชใครถึงคาดดับทีวีสวรรค์ตรวจดูบัญชีColgate เภสัชอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่ม
เอลเซ่เลเยอร์เค้กนี่เอาน้องไปเลยเอาน้องไปเลยเนี่ยไม่ต้องเกรงใจขอบคุณนะครับดีใจนะครับเห็นทุกคนมาผมก็ดีใจนะครับมาเลยเอาเลยครับตามสบายนะครับดีสุดเลยนะพี่มีของกินดีๆทั้งนั้นเลยไม่ค่อยกินแต่ก็ติดคอไม่ได้ที่ไหนเราของอร่อยอร่อยกินอีกเอาละครับทุกท่านกินให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้วันเกิดผมเชิญครับขอให้กำลังสุขภาพแข็งแรงชนเดินยาชนครับชนครับชนครับมาชนขาดเหลืออะไรบอกนะครับทุกอย่างเราต้องช่วยกันครับกำลังอ้าวเชิญครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับแข็งแรงครับใช่ครับเต็มที่ขอบคุณนะครับที่มากันหัวหน้าต้นครับวันนี้วันเกิดผมอยากจะได้ของขวัญอะไรจากหัวหน้าสักนิดนึงจะได้ไหมครับถ้ามีอะไรที่ผมพอจะทำให้กำนันได้เนี่ยผมยินดีครับหลานชายผมเนี่ยมันทำงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุมันบอกว่ามันอยากจะเป็นอาสาผมก็เลยอยากจะฝากให้อยู่กับหัวหน้าสักคนได้ไหมครับตอนนี้ตำแหน่งมันเต็มหมดแล้วสิครับเราจะรับคนใหม่เนี่ยมันก็ต้องรอตำแหน่งว่างซะก่อนนะคนเดียวนะมันหลานผมเรื่องนี้ผมทำให้ไม่ได้จริงๆครับกำนันก็ไล่ใครออกสักคนก็ได้พวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดผมไล่พวกเขาออกไม่ได้หรอกครับกำนันโถอะไรวะเรื่องมากจริงๆขอแค่นี้ก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะแล้วผมเสียหน้าไหมเนี่ยฮะกำนันครับผมขอโทษจริงๆครับโถไอ้ต้น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 ทำใจไม่ได้ต้นพี่ต้นต้นสมนึกพาพี่โรงพยาบาลเร็วลงขาเลยไอ้ต้นเรื่องราวในชีวิตนี้ของผมได้จบลงแล้วผมอยากจะให้คนที่ทำหน้าที่ดูแลบ้านเมืองเสียสละเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงอย่าให้เสียชื่อว่าเราเป็นผู้ดูแลประชาชนอักฤตต้นตระการความเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่ยำเกรงต่อผู้มีอิทธิพลของเจ้าเป็นการกระทำที่กล้าหาญมากแม้ใครได้รู้ก็ต้องชื่นชมเจ้าจะได้ไปจุติที่สวรรค์ชั้นดูสิตที่ที่ผู้เสียสละเพื่อผู้อื่นได้อาศัยอยู่ที่นั่นอย่างมากมายข้าจะส่งเจ้าไปสู่สวงสวรรค์ด้วยความชื่นชมยินดีบนถนนสูงสวรรค์เส้นนี้มันเหมาะกับเจ้ามากที่สุดแล้วจงใช้ชีวิตด้วยความสุขตราบนานเท่านานเถอะแล้วต่อจากนี้ล่ะพระเจ้าค่ะจงเตรียมตัวแล้วรอพิพากษาพวกมันแถวนี้มันถิ่นของกำนันชัยพวกอริของกำนันนี่ครับไอ้หนุ่ยรีบออกไปจากแถวนี้เร็วไหนครับเฮ้ยไอ้หนุ่ยเฮ้ยกูหลานกำนันชัยวันนั้นมึงถ่ายเงินกูอย่างกับว่ากูเนี่ยเป็นหมูของมึงกูอะโคตรไม่พอใจเลยว่ะหยุดก่อนผมกลัวแล้วยกโทษผมด้วยนะครับผมจะไม่ทำช่วยอีกแล้วยกโทษให้ผมด้วยครับ
ขนาดข้ายังไม่อ่านบัญชีบันทึกกรรมของพวกเจ้ายายเจ้าทั้งสองกลัวเช่นนี้ดูเหมือนว่าพวกมันทั้งสองจะรู้จุดจบว่ามันจะต้องไปในยังนรกขุมไหน ยกโทษให้เราด้วยเถอะเราผิดไปแล้วเจ้ากำนันเจ้านุ่ยถึงเวลาตัดสินโทษของพวกเจ้าแล้วท่านสุวรรณจงอ่านบัญชีของพวกมันออกมาทั้งสองทำความดีไว้พอเป็นกระสายแต่ไม่อาจเพียงพอที่จะขึ้นไปสวรรค์ได้พระพุทธเจ้าค่ะทำเงียบไรท่านถึงจะอ่านบัญชีกรรมของพวกมันหมดสมุดบันทึกกรรมของพวกมันช่างเต็มไปด้วยบาปซะจริงโดยเฉพาะการโกงกินเงินส่วนรวมหัวประมูลติดสินบนใต้โต๊ะเจ้าหน้าที่อาสาข่มขู่รังแกข่มเหงผู้อื่นอย่างมากมายที่สำคัญบาปกรรมที่พวกมันจะต้องได้รับให้ทรมานอย่างสาสมคือการสั่งฆ่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนพวกเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวไหมผมก็ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันถ้าผมไม่ทำคนอื่นก็ทำครับผมก็แค่ฝากตัวรับใช้นายเขาสั่งผมก็ทำครับนั่นเหรอคือสิ่งที่พวกเจ้าใช้แก้ตัวอยู่กับชั่วจนเคยชินนะสิต่อแต่นี้ไปคือการพิพากษาความร้อนแห่งไฟนรกโลกันทั้งเรื่องแผดออกมาจากตัวข้าแล้วข้าจะพิพากษาให้เจ้าไปชดใช้กรรมที่ตาปักนรกแล้วก็ไล่ขึ้นไปทีละชั้นจนกว่าจะถึงสัญญาชีวะนรกจากนั้นเจ้าต้องไปเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหยจนกว่ากรรมที่ทำไว้จะหมดสิ้นหมายนี้รัฐบาลเอาพวกมันไปลงทันให้สมกับความทุกข์ทรมานของนรกทุกขุมไม่ว่าหญิงหรือชายไม่มีข้อยกเว้นณดินแดนแห่งนี้เพราะที่นี่คือคนมีปัญญาสามได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนย่อมปฏิบัติแต่ในทางที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นที่นี่คือบ้านของเรานะมาเริ่มต้นชีวิตคู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันนะจ๊ะใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทำซะอย่าลืมอ่ะไปพวกหน้าลำคาญจับตีได้แข็งดีไหมพวกป้ายิ่งเห็นยิ่งหงุดหงิดวายไปหนูร้องไห้ทำไมอ่ะน้าพาหนูออกไปจากที่นี่ทีเราอยู่ด้วยกันนะแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะอยู่ไหนกันหมดเนี่ยได้ยินไหมมาที่เลยไอ้เนี่ยมันตายแบบเนี้ยลูกกับเมียเก่าพี่อ่ะพี่ก็ทำแบบนี้ไหนพี่บอกกับฉันว่าพี่จะไม่ทำแล้วไงฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันไม่ชอบเด็กอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครนอนตากแดดอยู่ตรงนี้ก่อนผมขอโทษอะไรวะสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพญายมว่าไงก็ส่งลงไปนรกโลกันต้นงิ้วกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพญายมว่าฮ่าฮ่าฮ่าสวรรค์ฮ่า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 สามแรงแข่งขันทำดีทำดีจอดถึงเท่งถึงจอดถึงเท่งถึงจอดถึงเท่งถึงสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพญายมว่าไงก็ส่งลงไปนรกโลกันต้นงิ้วกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพญายมว่าฮ่าฮ่าฮ่าสวรรค์ฮ่า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 สามแรงแข่งขันทำดีทำดีจอดถึงทิ้ง
ังตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพญายมว่าไงก็ส่งลงไปนรกโลกันต้นเง